นี่อัปคัตนี่อัปคัตนี่อัปคัต3หมัด4หมัด5หมัดคือตอนนั้นทุกคนเชียร์กันอยู่นะคือผมอยู่ที่ค่ายมวยตอนนั้นนะแล้วเชียร์กันอยู่ให้หมดเลยว่าเฮ้ยเฮ้ยเราจะไปแล้วหรือเปล่าเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับผมมองตนมินโตครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องปินโตเกมมิ่งครับเช่นเคยครับวันนี้เรากลับมากับFight Recap นะครับหรือการ Analyze วิเคราะห์นะครับคู่มวยนะครับซึ่งวันนี้คู่มวยที่เราจะวิเคราะห์นะครับเป็นทางด้านของสมศักดิ์สิงห์ชนวานะครับขึ้นชิงแชมป์กับมายามองชิพัวนะครับเป็นย้อนยุคนะครับมวยสากลในอดีตประมาณสัก10ปีที่แล้วรู้สึกประมาณ10ปีที่แล้วนะครับต้องบอกเลยนะครับว่านักมวยจากฝรั่งเศสคนนั้นเนี่ยเป็นแชมป์อยู่ในตอนนั้นนะครับแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะป้องกันแชมป์ได้ประมาณสัก12ถ้าจำไม่ผิดนะประมาณ12 13ครั้งติดกันแล้วก็คิดว่ายังไงก็แล้วแต่คนไทยคนนี้ไม่มีทางชนะแล้วไม่มีทางที่จะมีนักมวยคนไหนถล่มนักมวยจากฝรั่งเศสคนนี้ได้นะครับแต่เรามาดูว่าเขาทำได้หรือเปล่าเนี่มาแล้วคือสมศักดิ์นะเป็นนักมวยที่ตัวสูงแล้วก็มายามองชิปัวเป็นแบบเขาเรียกว่าลิตเติ้ลไทสันนะครับเหมือนไม้ไทสันนะตัวเล็กแล้วก็ออกอาวุธหนักมากใครก็คิดว่ายังไงก็ชนะไม่ได้หรอกตอนนั้นนะนายสมศักดิ์วันนี้ดูท่าทางสีหน้ามั่นใจเหมือนกันครับต้องระวังนะครับยกแรกโมซิปัวมาแน่ถูกต้องครับเดินชนเลยครับวิ่งนี่ไงมาเลยโอ้ดูครับชนเลยต้องขอโทษถ้าเกิดภาพมันไม่ชัดนะดูแล้วดูการออกหมัดดูการออกหมัดของสมศักดิ์เน้นอัปคัตแล้วเป็นไงล่วงก่อนครับไงอยากชนใช่ไหมอยากชนใช่ไหมโดนงัดซ้ายผมจำได้ว่าหลังจากนั้นน่ะนักมวยหลายคนมาหันมาใช้อัปคัตหมัดหลังครับคือโคตรสุดผมบอกเลยคือเขามองว่าสมศักดิ์เป็นมวยฝีมือครับไม่น่าจะแลกตั้งแต่ยกแรกแล้วไปไงล่ะแล้วไปไงล่ะโดนอัปคัตไปไงล่ะลงนรกไปสิครับแม่จังหวะนี้ครับจังหวะนี้สุดยอดคือดูสิหันมามองที่มุมเลยครับหันมามองที่มุมเลยครับมายามอชิพุเนี่ยบอกว่าถ้าผมแพ้ผมจะเลิกคือเขาชนะจนไม่รู้จะต่อยกับใครแล้วอ่ะก็บอกเมื่อไหร่ที่ผมแพ้ผมจะเลิกมวยครับนี่ไงคือเป็นไอดอลของชาวฝรั่งเศสในตอนนั้นเลยครับเป็นแบบนักชกขวัญใจเลยนี่ไงแล้วดูฮุกซ้ายของมอชิพุครับโอ้โหดูหมัดซ้ายดูประคัตซ้ายของสมศักดิ์โอ้โหคือหมัดอื่นไม่ต้องครับงัดซ้ายอย่างเดียวงัดซ้ายสุดแล้วดูครับอยู่ในมุมก็เอ้ยอยู่ในเชือกก็ไม่เป็นไรครับมีโยกนักมวยจากฝรั่งเศสเนี่ยโดยเฉพาะในยุคนั้นเนี่ยมันจะไม่มีการโยกครับเขาจะไม่ชอบสไตล์มวยที่แบบโยกเอามือลงอะไรเงี้ยเขาจะชอบมวยที่แบบยืนบล็อกแล้วก็เดินต่อยยืนบล็อกเดินต่อยคือเอาง่ายๆความแข็งแกร่งอ่ะแล้วดูคนไทยครับคนนี้มวยฝีมือครับนี่ไงอัปคัต1 2เข้าไปสวยครับแล้วมีโยกมีอัปคัตคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเราเนี่ยนักมวยไทยเนี่ยถือว่าได้เปรียบความสูงและการที่เขาสูงกว่าแล้วเขาโยกลงมาต่ำเนี่ยทำให้มันหาเป้าในการต่อยท้องเขายากโหแล้วดูครับเขาเดินก็จริงนะแต่เขาต่อยไม่ได้เราไม่ปล่อยให้เขาต่อยเรียกว่าถ้าตามภาษามวยเรียกว่าออกก่อนได้เปรียบเดินมาได้แต่ออกก่อนแล้วได้เปรียบโหแล้วไหนจะต่อยท้องดูสิดูครับก็พยายามอยู่1 2นี่ไงโอ้โหบวกด้วยซ้ายโอ้โหบวกกันไปแต่โดนอัปคัตเหมือนกันครับมองชีปัวโดนอัปคัตไป1 2 1 2ดูเขาเดินแรกเขาไม่สนใจครับนี่คือเรามีโดนเหมือนกันนะเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่โดนนะเอาจริงๆนะผมเห็นยกเนี้ยผมยังคิดเลยว่าต่อยกัน12ยกจะไหวเหรอเนี่ยออกกับวุ้นกันเยอะขนาดนี้นี่ไงนี่ไงสมศักดิ์นี่เราจะเห็นง่ายๆเลยนะครับเขาจะอัปคัตซ้ายแล้วก็ตามด้วยฮุกขวาหมดยกแรกไปยกที่2กันต่อครับเนี่ย1 2เย็บแล้วต่อย1 2ในยกแรกได้นับ8เรียกว่าต่อยได้แบบเบสิกโหแล้วดูอัปคัตซ้ายของสมศักดิ์ดูอัปคัตไงล่ะนี่อ่ะแล้วมีใช่มั้ยมีโยกมีโยก
คือโมซิปัวเราเห็นใช่ไหมว่าเวลาเขาเดินต่อยคือไม่สนใจซ้ายขวาซ้ายขวาฮุกฮุกซ้ายขวาคือจะเดินแบบเดินเข้าไปใส่เลยอ่ะคือกะว่าเขาเอาง่ายๆภาษามวยเขาเรียกว่าเบียดให้หมดเบียดให้หมดแรงต่อยได้ต่อยไปต่อยได้ต่อยไปที่เองอย่าตายชอบอย่างนี้อยู่แล้วครับสไตล์การชกชอบแรกนี่นี่นี่ผมชอบดูมีการเย็บเย็บเย็บแล้วดูครับพอออกข้างเมื่อไหร่ปุ๊บมีการโยกไปโยกมาโยกไปโยกมานะครับทางด้านของสมศักดิ์ครับสวยงามครับเนี่ยครับมวยฝีมือครับเขาเรียกว่าอาศัยจังหวะอาศัยจังหวะได้เปรียบคือไม่มีการใช้ฟุตเวิร์กอะไรเลยครับดูครับตรงนี้คือใช้การโยกครับไม่มีการใช้ฟุตเวิร์กครับตรงนี้มองชีพัวเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าไม่ปล่อยให้หายใจเลยครับคือเดินเบียดถึงตัวถึงตัวถึงตัวแต่การที่เราตัวสูงกว่าแล้วใช้การโยกเนี่ยถือว่าได้เปรียบนะครับขนาดโดนนับครับแต่ว่าดูครับยังเบียดติดๆโอ้โหดูเขาเบียดครับน่ากลัวมากครับอุ้ยโดนหมัดขวาไปแล้วครับเนี่ยครับลีเทอร์ไทสันครับลีเทอร์ไทสันดูอย่างนี้อาจจะดูไม่น่ากลัวเท่าไหร่ครับแต่ว่าตัวจริงเนี่ยเขาต่อยกี่ครั้งกี่ครั้งก็คือน็อกแต่สมศักดิ์เนี่ยทนมากครับพยายามจะเปิดการ์ดเหมือนกันก็แต่ว่าโหยดูเดือดจริงๆครับดูเดือดจริงๆดูนี่มีโยกนี่คือเวลาผมเห็นสมศักดิ์เขาโยกนะผมปวดหลังแทนเลยฮะนี่ไงโยกไปโยกมาต่อให้โดนดิไอ้ตัวเล็กนี่ไงอุ้ยนี่โดนจริงเสียงเชียร์มาเต็มเลยอันนี้คือชกที่ปารีสครับทุกคนครับถ้าจำไม่ผิดนะเนี่ยเนี่ยคือตอนนี้ถามว่าสมศักดิ์ต่อยแรงไหมต่อยแรงมากแต่ว่ายังติดกาดแต่ด้วยความแรงเนี่ยที่เวียงไปเนี่ยถามว่ามีกระเด็นบ้างแต่ไม่ได้กระเด็นเพราะว่าต่อยเจ็บนะเพราะเวียงโอ้แต่ลุงนี้เข้าเต็มๆครับเต็มค้างครับลุงนี้โอ้แล้วดูออกอาวุธซ้ายขวาซ้ายขวาเนี่ยเนี่ยสมศักดิ์บอกก่อนใช่ไหมต้องโดนท้องนวดท้องไปเรื่อยเห็นแล้วครับสมศักดิ์นี่ครับซึ่งมีผลนะมีผลนะนี่ครับคือต่อยล่างแล้วขึ้นบนแล้วต่อยล่างดูครับสมศักดิ์ครับวิธีการของเขาครับนี่อ่ะนี่อ่ะโอ้โหหมดยกที่3คือไม่พักให้หายใจเลยไม่มีพักโฆษณาให้เลยเนี่ยยกที่ผ่านมาครับมงซิโกก็โดนครับแต่ว่ายิ่งโดนยิ่งเดินขอบคุณบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนบริษัทเครื่องมือสารพัดช่างโซโลจะบอกว่าอันนี้ผมตั้งใจดูครับคือผมอยากรู้ว่าจริงๆเนี่ยทำไมมงซิโกเขาถึงไม่โยกเลยแล้วความน่ากลัวเขาอยู่ตรงไหนความน่ากลัวเขาคือการที่เขาไม่โยกนี่แหละการที่เขาถึงตัวแล้วเลือกออกอาวุธสายตาเขาจะจ้องเห็นไหมเขาจะบล็อกแล้วก็หาช่องแล้วก็ต่อยเขาเรียกว่าจังหวะ2ออกเป็นชุดแต่สมศักดิ์เนี่ยคือไม่ปล่อยให้ต่อยจังหวะ2มีออกก่อนบ้างโยกบ้างถ้ามงชิปัวออกก่อนก็คือจะโยกหลบมงชิปัวหยุดต่อยเมื่อไหร่ก็คือต่อยเองเนี่ยสังเกตดูนะโหแล้วดูจังหวะนี้ครับนี่อย่าหุกขวาเข้าไปซ้ายกับขวามันจะต่อยกันคนละทางอยู่แล้วครับโอ้โหดูครับยกนี้มงชิปัวมาเต็มเลยครับโอ้ย1-2เข้าเต็มหน้าเริ่มจะโยกไม่ไปแล้วครับตรงนี้เราดูกองเชียร์จากฝรั่งเศสเนี่ยเชียร์กันเต็มหืมแล้วดูหมัดซ้ายเข้าเต็มท้อง3หมัดไปแล้วเฮ้ยแกว่งครับมีแกว่งครับสมศักดิ์มีแกว่งแล้วครับตรงนี้แล้วโยกไม่โต้ครับตรงนี้โยกไม่โต้อันตรายครับพยายามสวนไปติดกาดอยู่โอ้โหตอนนี้ไม่ยอมให้ออกครับหนีไม่ได้แล้วคือต้องบอกเลยครับว่า2ยกที่ผ่านมาเนี่ยสมศักดิ์ออกอาวุธเยอะยกนี้อาจจะเลือกที่จะผ่อนแล้วบอกเลยนะว่าการที่เราเป็นนักมวยที่ต่อยแล้วต่อยไม่โดนเนี่ยมองชิปัวต่อยไม่โดนนะมันใช้แรงเยอะไม่หยุดเลยครับเอวนี่โยกตลอดครับสมศักดิ์ถือว่าโยกสวยนะโยกได้สวยมากโอ้ยโยกสวยพุ่งชมไปครับแล้วโดนไปเต็มๆครับโอ้โหดูมองชิปัวใส่ตาเขาจ้องครับนี่ครับแล้วใส่ตาจ้องเป็นไงหน้าลอยโดนหุกขวาไป2ทีครับโอ้ถือว่าเป็นคู่ที่ออกหมัดตลอดเวลาครับออกไม่หยุดจริงๆครับคู่นี้ออกไม่หยุดจริงๆครับสมศักดิ์ได้เบียดเขาอยู่ในมุมแล้วดูมงซิพัวไม่สนใจครับอยู่ในมุมคือออกอ่ะคือเบียดให้ออกอ่ะยกนี้เนี่ยดูผมจำได้ผมเชียร์อยู่ตอนนั้นคิดว่าเอ๊ะเราหมดแรงหรือเปล่าโอ้ตอนนี้ครับสมศักดิ์ก็จะช้าโยกดูออกอาวุธ
คือตอนนั้นทุกคนเชียร์กันอยู่เนาะคือผมอยู่ที่ค่ายมวยตอนนั้นอะแล้วเชียร์กันอยู่ให้หมดเลยว่าเฮ้ยเฮ้ยเราจะไปแล้วหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยโดนเต็มโดนเต็มโดนเต็มไหวไม่ไหวเขายังชื่นใจขึ้นมาหน่อยว่าออกหมัดแต่เราไม่รู้ว่าออกหมัดตามสัญชาตญาณหรือว่าจริงๆแล้วหมดแรงหมดแรงแล้วไม่ไหวหรือเปล่าครับคือโมซิปัวเบียดแบบน่ากลัวจริงๆอ่ะดูเขาดิดูเขาออกดิ1 2 1 2 1 2 1 2อย่างเงี้ยจริงโมซิปัวเขาดูแบบแรงไม่หมดแต่สมศักดิ์ดิแรงเริ่มหมดโคตรตื่นเต้นครับ4ยกละผ่านไป4ยกละจริงเริ่มมีการโยกไปต่อครับโอ้โหหัวกระแทกกันครับมุมนี้หัวกระแทกกันฮะกระเด็นเลยครับตัวเล็กดูจมูกเขาหักไปหมดแล้วเริ่มได้จังหวะยาวๆใครมาเจอมงสิปัวนี่ก็ต้องรับอย่างเดียวเลยครับเพราะแกเดินชนบี้แหลกหูยหมัดนี่ออกไม่หยุดครับเฟนเนอร์บอกว่าอย่ารับแต่โอ้โหนี่ดูทางด้านมาดูดูดูเย็บละงัดได้เลยนะครับดูครับนี่จัดเวทีเขาอีกแล้วสมศักดิ์ต้องนิ้วออกมาเย็บงัดหูงัดงัดมาดิมาดิอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่เอา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 โยกไปโยกไปโยกไปโอ้โหดูหมัดมงชิปัวครับออกเป็นชุดครับเอาง่ายๆอันนี้เราดูถ้าใครรู้จักออสการ์เดลาโฮยาก็คือจะคล้ายๆกันครับคล้ายๆกันเลยครับจะหายใจทันหรือเปล่าครับตอนนี้คือออกไม่หยุดจริงๆครับมวยที่ปอดใหญ่นะครับแล้วก็ซ้อมมาถึง4เดือนเต็มของเรา2เดือนครึ่งครับที่เตรียมตัวไปเอาเลยครับพยายามอัปเปอร์คัทซ้ายหมัดเนี่ยครับที่จะจัดการมงชิปัวได้โอ้โหดูอัปเปอร์คัทจริงๆเรามีบวกเรามีบวกฮุกที่แบบค่อนข้างสวยงามนะมีบวกฮุกที่แบบโดนออกเมื่อไหร่ก็โดนนะเพราะมันเป็นจังหวะสวนนะฮะเขาเรียกจังหวะบวกแต่ว่ามงชิพวนคือเดินออกแบบไม่อยู่จริงๆอยากรู้ว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาออกหมัดกี่พันหมัดหรือกี่หมื่นหมัดเนี่ยเพราะนี้แต่ละยกเนี่ยออกหลายร้อยหมัดนะนี่อ่ะดูเอาเลยครับมงชิพวนมาแล้วครับโอ้ยซ้ายบ้างครับต้องปล่อยคู่บ้างครับโอ้โหข่าวไม่หยุดเลยเนี่ยผมดอดด้อยว่ะอันนี้เราเห็นได้ชัดเลยว่าตอนนี้สมศักดิ์เนี่ยพยายามเขาเรียกว่าเอาตัวเองให้รอดโยกโยกโยกแล้วหาจังหวะบวกโยกโยกโยกหาจังหวะบวกเพราะจังหวะที่โมชิโปออกเป็นชุดเนี่ยหน้าเขาจะเปิดจะเอาจริงนะถ้าผมเป็นโมชิโปผมโอ้ยผมท้อนะเอ้ยพี่แกพี่สมศักดิ์แกเขาโดนเยอะมากแล้วเขาทนดูสิเขาทนแล้วเขามีโต้ด้วยประเด็นแล้วโต้ที่มันเจ็บโต้ที่มันเจ็บโอ้โหแล้วดูโอ้โหแล้วดูครับโดนไม่รู้เท่าไหร่เหมือนกันครับมงสิตัวแต่ว่าดูครับยิ่งโดนยิ่งแล้วดูหน้าเขาแดงหมดอ่ะนี่ไงนี่ไงดูบวกกันอ่ะดูบวกกันอ่ะโดนครับ1 2อ้าวครับนี่ครับมาโอ้ชุดนี้ว่ายังมีโต้ครับตัดลำตัวแน่นๆโอ้โหดูครับดูโยกไปโยกไปเอาไปใช้บ้างดีกว่าฮะไอ้ลูกกับประคัตเนี่ยไม่ได้ใช้มานานนะมันเหมือนเป็นแบบหมัดในอดีตที่ทุกคนต้องใช้แล้วทุกคนก็ลืมมันไปเนี่ยเราได้กลับมาดูเนี่ยเราต้องเอามาใช้บ้างเริ่มโยกครับมาอ๋อหมดยกไปอีกยกครับโคตรเดือดครับยก5แล้ว12ยกนะแล้วดูมันจะครบหรือเปล่าแล้วมันจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมเดี๋ยวต้องดูยับยับแล้วออกเออแล้วมีฟุตเวิร์กบ้างครับยาดมตราปุ้ยเสียแล้วก็วันนี้ครับสมศักดิ์ก็ลุ้นครับให้ชนะไม่ว่าจะชนะแบบไหนนี่อ่ะไม่ว่าจะชนะแบบไหนเหยียบเท้าแตกครับนี่อ่ะโอ้ยโอ้ยตัดลำตัวตัดลำตัวตัดลำตัวคือถ้าจะให้พูดแบบง่ายๆนะตอนนี้ด้วยความที่โมชิปัวเขาเดินยกการ์ดไว้อย่างเงี้ยคือเขาจะหลอกแล้วก็จิ้มล่างหลอกจิ้มล่างคือถ้าเกิดต่อยบนเนี่ยยังไงก็ต่อยไม่โดนครับเพราะว่าโมชิปัวเขาการ์ดไว้แน่นสิ่งที่สมศักดิ์พยายามทำก็คือตัดล่างพอตัดล่างเสร็จปุ๊บพอต่อยท้องเสร็จมงชิปัวเขาจะพยายามบวกบนถูกไหมคนโดนต่อยท้องปุ๊บพยายามบวกบนจังหวะที่มงชิปัวดวกบวกบนปุ๊บเป็นจังหวะที่สมศักดิ์ก็จะบวกบนพร้อมกันนึกออกไหมปิดบนต่อยล่างพอต่อยล่างเสร็จปุ๊บขึ้นบนต่อเพราะมันจะเป็นจังหวะส่วนกันนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้ล่างเปิดก็ลงล่างครับนี่อ่ะต่อยท้องเห็นไหมคือเขาปิดบนอยู่โอ้โหอัปเปอร์คัทแต่ว่าดูครับ
โดนแล้วน่าสะบัดหน่อยก็โอ้โหโดนแล้วดูมองชิปัวออกทีแล้วหมัดรัวมานี่ไงไอ้งะบวกบอลเป็นไงบวกบอลเป็นไงมีมืนเหมือนกันมีมืนเหมือนกันนี่ไงยกนี้เป็นของเราให้ได้ชัดโอ้โหโอ้โหเต็มจะลงไม่ลงครับปักลำตัวล่างสลับบนแกว่งครับมองชิปัวแกว่งเอ้ยเอ้ยขาเป๋ขาเป๋มองชิปัวขาเป๋ไงใครบอกว่าสมศักดิ์หมัดไม่หนักโอ้โหแล้วดูพอโอ้โหเหมือนจะไปจะไปแล้วกลับมาทุกรอบหมัดแบบไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงครับใครดีใครอยู่แหละครับโดนเท่าเหมือนกันกับปงสิปัวแต่ว่ากลับมาอีกแล้วครับนี่สมศักดิ์ก็เสียงเงียบไปนิดนึงหลังจากดูงงกันใช่ไหมล่ะงงกันใช่ไหมล่ะงงกันใช่ไหมล่ะมาอีกแล้วเหมือนกันคนได้ไหมล่ะคือเป็นคู่ที่ชกกันได้โหแล้วดูครับคือตอนนี้รู้เลยว่าสมศักดิ์ในเวลาเขาออกหมัดทีเนี่ยคือพยายามเหวี่ยงให้สุดแรงครับตรงเนี้ยถามว่าธรรมชาติไหมก็ต้องเหวี่ยงล่ะเพราะว่ามันเริ่มหมดเหมือนกันโอ้โหคู่นี้ดูเดือดจริงๆครับดูแล้วดูการออกหมัดของมงชิพัวครับเดินออกไม่หยุดครับ1 2 1 2 1 2ดูคือเดินแบบปักๆๆๆเอาละครับแหมอัปคัดกับอัปคัดแลกกันยับขวาจิ้มไว้ออกสกูนี่ไงนี่ไงเป็นไงเป็นการออก1 2แล้วอัปคัดของสมศักดิ์มีเย็บขวาเข้าไปเย็บขวาเข้าไปวนไปก่อนหลอกให้เข้าหาแล้วต่อยท้องโยกไปสิเพื่อนนี่ไงต่อยเข้าไปโอ้โหหมดไปอีกยกหนึ่งไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยเราอะไหวไหมเนี่ยเสียงอะไปหมดแล้วเนี่ยดูสิบริษัทยาไก่น้ำดำ LP ตราเสือดาวบริษัทซัพพอร์ตเมอร์คูลแลนด์โยกต่อครับสมศักดิ์ว่าไงยับหุ้ยคู่นี้ต้องบอกเลยว่าหายากแล้วครับปัจจุบันนี้ที่จะแลกกันดูเดือดอย่างนี้คือมวยมันจะไม่ได้ปัจจุบันนี้มวยเขาเรียกว่าใช้สมองโอ้ยโดนหุกขวาลูกนี้ครับคือมวยทุกวันนี้พยายามใช้สมองให้เยอะขึ้นไม่ถึงว่าใช้แทคติกเพื่อที่จะเจ็บตัวให้น้อยลงแต่แทคติกของมงชิโปตอนนี้คือการเดินแลกไงสมศักดิ์เนี่ยไม่ได้เป็นนักมวยที่ฟุตเวิร์กดีมากแต่เป็นนักมวยที่สายตาดีครับงงไหมการใช้ฟุตเวิร์กคือการวนการใช้เวทีพื้นที่ให้เป็นประโยชน์แต่สมศักดิ์เนี่ยคือเขาใช้การโยกได้แบบเทพมากๆครับโอ้โหแล้วดูครับมงชิปัวคือมันยากตรงที่ว่ามงชิปัวเนี่ยเป็นมวยที่ออกอาวุธไม่หยุดการที่เราจะโยกหลบหมัดเขาได้เนี่ยบอกเลยว่าไม่ง่ายครับแล้วบวกกันไปตบกันไปตบกันมาแล้วดูครับออกแต่ละหมัดทีครับก็มองอย่างนี้นะมองชิพัวออกหมัดเยอะก็จริงแต่ออกไม่ได้หนักเข้าสมศักดิ์สมศักดิ์ออกหมัดน้อยกว่าแต่ออกทีนี้คือเจ็บจริงห้ามรับต้องบวกนี่ไงโยกไปคู่ขวาโยกไปคู่ขวาเขารู้แล้วทำเหมือนกัน2รอบติดซ้ายให้ออกมากกว่านี้ครับนี่ฮะมองชิปัวเขาจะออกหมัดเคาะหมัดสั้นๆเนาะ นี่ฮะตัดลำตัวไปก่อนโอ้โหดูหมัดมองชิปัวนี่ฮะอัปคัตไอ้หมัดฮุกแต่ละหมัดหมัดฮุกแต่ละหมัดนี่ไงนี่ไงมาดิเจอฮุกขวาโอ้ยทุกรอบจะเป็นแบบนี้แล้วดูคือเขาเรียกว่านาทีทองครับทุกรอบที่มองชิพัวเขาจะต่อยโดนหมัดหนึ่งปุ้งเขาจะต่อรัวๆเป็นชุดตุกๆๆๆๆๆสังเกตดูนะนี่อ่ะนี่อ่ะโอ้เชื่อว่าเขาจะกลายเป็นนักชกขวัญใจชาวไทยทันทีโอ้แน่นอนครับขวัญใจชาวไทยแน่นอนแม้ว่าจะใครก็แล้วแต่ครับจะเป็นสมศักดิ์หรือว่ามองชิพัวคือทุกคนต้องยอมรับชกแบบนี้จะเป็นขวัญใจชาวไทยแน่นี่อ่ะซ้ายกับพูดคลิกเดียวครับโอ้โหโดนเฉียวโอ้โหนี่อ่ะยังรอจังหวะทุกคนรู้ไหมว่าคู่นี้โอ้ยโดนอัปคัตคู่นี้เนี่ยเป็นคู่ที่ผมดูแล้วผมร้องไห้เพราะว่าฝรั่งเศสก็เชียร์คนไทยก็เชียร์แล้วคือฝรั่งเศสคนนี้เป็นตำนานอ่ะคือดังมากๆตอนนั้นแล้วไม่คิดว่าจะได้เจอกับนักมวยไทยอ่ะโอ้โหนี่ไงสมศักดิ์ว่าตำนานใช่ไหม
ำนาจใช่ไหมเนี่ยเริ่มมีฟุตเวิร์กละเริ่มมีฟุตเวิร์กนี่ไงนี่ไงเริ่มใช้ฟุตเวิร์กละตัวใหญ่จริงๆครับสมศักดิ์ครับตัวใหญ่จริงๆดูครับแล้วดูการโยกดูหัวไหล่กว้างดูทุกอย่างแบบดูดีเลยโอ้โหต่อยต่อยนี่ไงตอนนั้นเนี่ยหลังจากไฟเนี้ยผมจำได้ว่าผ่านไปประมาณเดือนหนึ่งแล้วผมได้มีสปอนเซอร์เดียวกับพี่สมศักดิ์เขาแล้วผมได้เจอเขาตัวจริงอ่ะผมตื่นเต้นมากคือแบบโคตรตื่นเต้นที่ได้เจอเพราะผมเพิ่งดูไฟนี้เสร็จโอ้โหแล้วดูความพยายามยังคงมีอยู่ครับมองชิปัวครับออกหมัดรัวๆเหมือนเดิมครับแล้วดูเริ่มอัปคัตเริ่มกลับมาใช้อีกครับสมศักดิ์เริ่มกลับมาใช้อัปคัตอีกครั้งครับอุ้ยนี่ไงนี่ไงยับขวายับขวาโอ้โหดูเรื่องแกว่งเหมือนกันครับเราคือฟุตเวิร์กเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เป๊ะครับแต่ว่าหมัดซ้ายเป็นไงหมัดซ้ายเป็นไงหมัดซ้ายเป็นไงโอ้โหดูหมัดมองชิปัวต่อครับเดินต่อย1 2 1 2อย่างที่บอกครับมันต้องหาจังหวะบวกอย่างเดียวครับต่อยท้องต่อยท้องแล้วบวกบนครับคือต่อยท้องพอมองชิปัวเหวี่ยงหมัดบนปึ๊บคือบวกไปข้างบนเหมือนกันครับโยกไปโยกมาดูจริงผมบอกเลยว่าการที่เราไปต่อยต่างประเทศแล้วไปต่อยบ้านเขานั้นมันต่อยยากมากเสียงเชียร์ทำให้เขามีพลังครับแล้วบางครั้งจังหวะที่เราเองเนี่ยกำลังจะเสียเปรียบเนี่ยหรือกำลังรู้สึกว่าตัวเองกำลังท้อหรือกำลังโดนแล้วได้ยินเขาเชียร์ฝั่งโน้นนะมันจะยิ่งท้อเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครมีโอกาสได้ไปเชียร์คนไทยในประเทศไทยหรือที่ไหนก็แล้วแต่เชียร์ให้ดังเลยหรือใครก็แล้วแต่ที่คุณเชียร์ให้ดังๆเลยโอ้โหเราดูหมัดชุดนี้ครับจริงๆไม่ค่อยโดนเลยนะป้าจะดูน่ากลัวก็จริงแต่ไม่โดนเลยครับสมศักดิ์เหมือนจะผ่อนนิดนึงครับยกนี้โอ้ยแล้วบวกทีเจ็บบวกทีเป็นไงนี่ไงนะการโยกครับสุดยอดจริงๆครับคือเขาจะต้องมีการศึกษามาก่อนนะว่าการออกหมัดของมองชิปัวเป็นยังไงพยายามเอาคู่ต่อสู้เนี่ยต่อยทรงคล้ายๆกันจะได้แก้ทางมวยให้ถูกครับโอ้ยโอ้ย 2-3 ชุดเนี่ยผมบอกเลย 2-3 หมัดนี้ถึงกับหยุดเหมือนกันครับเนี่ยฮะดูครับผมบอกเลยใส่ตาของมองชิโปตอนนี้คือทำไมไม่ล่วงสักทีต่อยไปเยอะแล้วทำไมไม่ล่วงสักทีนี่คือใส่ตาแบบนี้ผมบอกเลยเบาเสียงนิดนึงผมรู้สึกว่าผมตะโกนเพราะว่านี้มันดังเกินต่อครับมีการโยกต่อครับตอนนี้โยกไหนแล้วเนี่ยนี่เฮ้ยภาพตัดนี่อ่ะถ้าเป็นปัจจุบันนี้เราจะเห็นเป็นสกอร์ใช่ไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยใครชนะอยู่บ้างแต่ถ้าเป็นตอนนั้นเนี่ยจะยังไม่มีครับเขาจะยังไม่มีสกอร์ให้เห็นนะนี่ครับนี่ครับคือเขา30เองเหรอผมจำได้ว่าเหมือนเขาแก่มากอะเพราะตอนนั้นผมยังเด็กอยู่ผม10กว่าผมไม่ถึง20ผมเลยรู้สึกว่ามองชิโปเนี่ยเหมือนอายุเยอะมากปัจจุบันนี้ผมจะ30ผมรู้สึกว่าผมยังอายุน้อยอยู่เลยหรือว่าหน้าพี่แกผ่านมาเยอะโดนไฟใหญ่ๆมาเยอะมั้งเขาก็เลยดูหน้าเขาดูอายุเยอะโอ้โหแล้วดูออกหมัดดูพี่แกออกหมัดคือถ้าติดเชือกเมื่อไหร่นะเป็นเรื่องเหมือนกันเพราะเราเริ่มโยกไม่ไปครับสังเกตมองชิปัวครับเวลาต่อยตรงต่อยไม่ค่อยโดนครับสมศักดิ์หลบได้เขาหันจากการต่อยตรงเป็นการตบเขาจะตบแบบนี้เนี่ยเป็นการแก้ทางเหมือนเป็นฮุกสั้นครับตบสั้นๆอะทั้งคู่อ่ะเอาจริงทั้งคู่เนี่ยจังหวะเหมือนจะมีเป๋เราฮึดขึ้นมาเหมือนจะมีเป๋เราฮึดขึ้นมาทุกรอบเลยครับโอ้โหฮุกขวาของสมศักดิ์ฮุกขวาสมศักดิ์ต่อยซ้ายก่อนคู่นี้นี่บอกเลยโหดูอ้าปากคือหายใจไม่ออกนะจมูกหายใจไม่ออกแล้วจมูกแตกหมดแล้วโอ้ผมชอบหมัดบวกฮุกขวาของสมศักดิ์อ่ะคือเป็นนักมวยที่เป
เป็นนักมวยถนัดซ้ายที่ต่อยได้ทั้งซ้ายทั้งขวาได้แรงครับแล้วคนนี้สังเกตได้นะเราไม่ได้เห็นหมัดเย็บนะหมัดหน้าที่ต่อยยาวๆคือไม่มีเลยทั้งคู่นี่คือบวกกันแบบประชิดนี่ผมชอบตรงนี้ตรงที่สมศักดิ์เนี่ยเขาเริ่มมีโหดูพี่แกโยกครับเขาเริ่มมีฟุตเวิร์กบ้างครับจังหวะที่ไม่ได้อยู่ในเชือกนี่สังเกตการใช้หัวไหล่ละงัดใช้หัวไหล่โยกละงัดผ่านไปกี่ยกแล้วเนี่ยโอ้โหยก9แล้วเหลืออีกไม่เยอะเหลืออีกไม่เยอะในช่วงพักยกครับได้เห็นครับยับนี่ไงเมื่อกี้บอกว่าไม่มียับเป็นไงโอ้ยจะถอยแต่ลืมโยกหัวไปด้วยคือโอ้โหเนี่ยฮะการโยกสวยครับคือผมอยากรู้จริงๆว่าพี่เขาส่งคนเนี่ยกินอะไรอ่ะผ่านไป9ยกแล้วยังออกอาวุธได้ขนาดนี้แบบไม่มีการหมดแรงไม่มีการคือถามว่าออกอาการไหมมันก็มีออกอาการให้เราเห็นว่าเขาดูเหมือนแผ่วโอ้ยลูกขวาลูกนี้ครับคือมีออกอาการให้เราเห็นว่ามีแผ่วบ้างแต่โอ้ยออกหมัดขวาไปอีกรอบนึงทุกครั้งที่ผมจะพูดเนี่ยมันจะโดนโอ้ยบวกซ้ายขวาดูโอชิโพล่าไม่ลาดล่าไม่ลาดโหยืนได้ไงดูสัญชาตญาณของมงชิพัวครับต่อยตัวเองไปหมดแล้วแต่ต่อยรู้แค่ว่าต้องต่อยทนได้ไม่ได้โหแล้วพี่ก็ดูสมศักดิ์แกพยายามต่อยให้เขาเรียกว่าเห็นนาทีทองพยายามเอาให้สุดแต่จะหมดแรงเองหรือเปล่าโอ้โหเขาทนได้ไงอ่ะขาเขายืนไม่ได้แล้วนะเนี่ยจะบอกว่าทั้งคู่เนี่ยมีออกอาการหมดแรงให้เราเห็นบ้างไหมมีด้วยสีหน้าด้วยบอดี้แลงเกจแต่การออกอาวุธไม่มีหมดแรงให้เราเห็นเลยยังเดินออกอาวุธไม่หยุดเหมือนนี่คือเพิ่งยกแรกดูครับมองชิปัวพี่เพิ่งโดนเมื่อกี้ไม่ใช่หรอแล้วอยู่ๆจะมาเดินต่อยแบบนี้ไม่ได้นะโอ้โหดูพักนิดนึงครับเราไม่ได้พักหรอกก็ยังต่อยออกอาวุธเหมือนเดิมครับมงชิพัวอย่างที่บอกเขาอาศัยขยันอาศัยการออกหมัดเยอะๆโอ้โหดูสมศักดิ์หมดแรงครับแล้วโดนตบเยอะๆผมจะบอกให้นะยิ่งหมดแรงเข้าไปใหญ่จริงเมื่อกี้ใช้แรงเยอะและเขาไม่ยอมล่วงถ้าสำหรับนักมวยหลายคนจะท้อแล้วรู้สึกว่าโอ้โหเองไม่ล่วงงั้นฉันล่วงเองก็ได้ครับดูเขาออกหมัดเนี่ยได้ยินพี่เลี้ยงบอกแข็งใจหน่อย20 วิจริงอันนี้คือเราต้องการกำลังใจจริงๆครับคือจะหมดแรงคือเขารู้ครับโอ้โหผมยิ่งดูผมคนรู้ผมจะร้องไห้ครับอย่าท้อขอเป็นแพ้นะห้ามท้อแข่งใจโอ้แล้วหมัดขวามันนี่โอ้ผมจะร้องไห้เห็นแล้วแบบตื่นเต้นอ่ะมันคือทุกรอบเวลาผมเห็นคนที่แบบเขามีความพยายามขนาดนี้อดทนขนาดนี้มันแบบมันสุดยอดจริงๆครับทั้งคู่เลยครับเอาละครับแล้วขวามันเดิมครับตรงเนี้ยสิ่งที่น่าสนใจคือมองชิฟเฟอร์จะออกมาแบบไหนโอ้โหแล้วดูครับพี่สมศักดิ์ครับเมื่อกี้ดูหมดแรงเหมือนจะตายครับแล้วเปิดยกนี้เป็นคนออกอาวุธเยอะกว่าอู้โดนบวกขวาเข้าไปยังโยกได้อยู่ต้องใจแข็งต้องแข็งใจครับเพราะว่าในช่วงหมดยกมงสีตัวเข้าดูหมัดเย็บใช้ฟุตเวิร์กแล้วไล่ให้ทันสี่แบบนี้ไม่แลกโดยไม่จำเป็นเลยครับโอ้โหถ้าเกิดว่าชกในประเทศเป็นกลางเนี่ยได้ลุ้นเลยครับสมศักดิ์วันนี้ว่าชกที่ประเทศฝรั่งเศสนั้นเรายังไม่รู้ครับว่าเขาจะตัดสินกันอย่างไรจริงครับอันนี้คือเขาบอกชกประเทศเป็นกลางมีลุ้นก็ไม่ถึงว่าถ้าไม่ใช่ประเทศไทยหรือว่าประเทศฝรั่งเศสแต่พอเราไปชกบ้านเขาเนี่ยเขาเป็นเจ้าของเข็มขัดโปรโมเตอร์จากฝรั่งเศสชกที่ฝรั่งเศสเราไม่รู้ว่าต่อให้เราทำดีแค่ไหนครบยกแล้วจะชนะได้หรือเปล่าคือมองชิพัวคือต้องยอมพี่แกจริงๆอ่ะดูเขาเดินต่อยตอนนี้เหมือนยกนี้
สมศักดิ์จะดูเฟรชขึ้นเหมือนรู้ว่าตอนนี้เหมือนจะได้เปรียบเรื่องคะแนนอาจจะคิดอยู่อย่างนี้นะแล้วก็เหลืออีกแค่ 2-3 ยกโยกไปโยกมาโยกไปโยกมาโหแล้วดูครับเวลาพี่แกออกเป็นชุดเนี่ยมองชิปวัวจริงครับมวยมาจากไอ้แรงมาจากไหนมองชิปวัวแต่สังเกตหมัดบางหมัดมันจะไม่แรงครับเขาจะเคาะเบาๆครับแต่ออกเยอะพอโดนสักหมัดนี่มาอีก 3-4 หมัดครับจริงมองชิปวัวโดน2หมัดโต้ไปอีก 5-6 หมัดโดน1หมัดโต้ไปอีก3หมัดเป็นแบบนี้จริงสมศักดิ์ครับอย่านิ่งครับนี่ไงต้องโตครับต้องโตครับห้ามนิ่งครับนิ่งเมื่อไหร่เป็นโดนครับยืนด้วยหัวใจครับตอนนี้ต้องวัดที่หัวใจของวีดูครับมงสีปัวโอ้ยบวกหมัดนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่ไง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 โอ้โหบวกกันไปบวกกันไปหมดแรงเปล่าเฮ้ยเฮ้ยลื่นลื่นลื่นได้จังหวะอีกแล้วได้จังหวะอีกแล้วได้จังหวะ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 เอาดิเร็วเย้สมศักดิ์กรรมการจับครับสำเร็จแล้วครับท่านผู้ชมครับกรรมการบอกไม่ไหวแล้วดูกรรมการกอดเหมือนแบบผมขอโทษนะที่ผมต้องจับเขาเป็นตำนานครับภรรยาเขาโอ้โหเราได้ทำเลยครับแล้วเราก็ทำสำเร็จครับก่อเกียรติกรุ๊ปครับโดยคุณก่อเกียรติโอ้โหนำนักชกไทยชุดสุดท้ายชุดสุดท้ายนักชกหัวใจพลิกชีวิตอันนี้รู้สึกเป็นพี่ชายเขาถ้าผมจำไม่ผิดนะผมอาจจะจำผิดนะแต่ผมรู้สึกที่เลี้ยงเขาน่าจะเป็นพี่ชายครับถ้าจำไม่ผิดนะอันนี้ไม่แน่ใจข้อมูลเพราะผมไม่ได้เช็คผมเปิดดูคลิปเฉยๆผมเอาเท่าที่ผมจำได้ตอนนั้นนะครับพอถึงตรงนี้ครับยิ้มออกเลยครับท่านผู้ชมครับโหดูครับเป็นการแพ้ชนิดดูอาการครับหลังจากมงสีปูชกจะเป็นยังไงฮะโลกทั้งใบจะยกให้สมศักดิ์คนเดียวเลยครับตอนนี้โอ้โหครับโอ้โหอยู่ที่ใจจริงๆครับเพราะเขาก็บทลงแล้วก็นี่ครับหน้ายินดีปรีดาครับของคนไทยรูปไม่เคยปรากฏมาก่อนรูปในหลวงขึ้นนะครับความภาคภูมิใจของคนไทยครับแล้วคว่ำแชมป์โลกระดับซูเปอร์สตาร์อย่างมาย่ามงสิปัวนี่ยังจริงครับไม่เชื่อคือเขาคือซูเปอร์สตาร์จริงๆครับตัวเองโดนจับไหมเขายังบอกเลยว่าไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยว่ามันเกิดขึ้นจริงๆเหรอก็ถือว่าเก่งจริงๆครับกันอย่างสมศักดิ์4เดือนเองครับผมยังเห็นตอนประกาศเทปกันแล้วได้ชมมาแล้วครับโอ้มงสิปัวครับอ๋อโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็คือประกาศไปแล้วแหละมาดูดูครับรีเพลย์นิดนึงแต่ละมุมครับนี่อัปปะคัตนี่อัปปะคัตนี่อัปปะคัต3หมัด4หมัด5หมัดแล้วก็จังหวะโต้นั้นแล้วโอ้โหหมัดที่6เป็นแบบโอ้โหฮุกซ้ายแล้วก็ต่อยขวาต่อภาพแล้วยุติการชกเลยครับสุดจริงอ่ะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวยังไงเรามาเจอกันในคลิปต่อไปครับถ้าใครรู้สึกว่าอะไรวะอ๋อรู้สึกว่าชอบหรือไม่ชอบยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะครับแล้วยังไงมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้ผมอัลตอมินโตขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ